โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ BYU Brigham Young University อยู่แถว Provo หลังจากนี้เราก็ไปเดินกลับเดินไปขึ้นรถกลับก็ให้ทุกคนสามารถหมุนกล้องดูวิวทั่วไปตรงนี้นะเมื่อกี้เราเข้าไปตรงนี้เนาะเป็นเหมือนแคมปัสโซเป็นยูเนียนต่างๆมีร้านอาหารเป็นไงบ้างมาแล้วเราก็เดินไปผ่านห้องสมุดมาแล้วก็เดินถนนตรงนี้ถ้ามองไปทางซ้ายนั่นจะเห็นตัววายจะเห็นตัวอ่ะพามาหน่อยก็ได้จะเห็นตัววายที่อยู่บนภูเขาถ้าเทียบกับเดยูของเราก็จะเป็นตัวยูที่อยู่บนภูเขาแล้วนี่เขาก็จะมีงานวิอะไรอ่ะไฮหรอวันเดินขึ้นไปตรงนู้นวันอังคารที่17ลาก่อนเราน่าไปได้แค่เราเดินขึ้นบัฟฟาโลพีคเทรลที่เรียกอันนี้เรายังจะตายหรือแม้กระทั่งว่าเราไปเล่นเกมเต้นมาวันนี้ก็ยังหอบเหนื่อยไม่ไหวจริงๆค่ะใช่ฉันตรงนี้ก็ความควายไพรเวทเนาะที่สุดในอเมริกาเหมือนกันอันนี้ด้านซ้ายเราเป็น engineering building ค่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรอะไรเลยเท่าไหร่เลยนะคาดหวังอะไรอะไรแต่เราก็คาดหวังอะไรอะไรละไว้ในฐานเข้าใจเอาเบต้าพาย BYU จะเป็นมหาวิทยาลัยศาสตร์สถานของกับเมใช่เขาเรียกอะไร L Last LDS เหรอใช่ Last Exam แต่ว่าแคมปัสก็แบบสะอาดมากสะอาดจริงๆอ้าวพ่อหนุ่มคนนั้นเอาไม่ตัดดิสเพียร์ซะแล้วไม่ทันมัวแต่ตื่นเต้นจนลืมเลยนั่นเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงให้ดูวิวว่าถ้าเพื่อนไปอยู่ก็เห็นวิวใช่นิดนึงนิดนึงนะครับภูเขาตรงนั้นสิเนาะนี่ก็ยังเป็น engineering building อยู่แสดงว่าเป็น engineering จริง BYU ฟาตอนปี1875ดูได้ไงมันเขียนไว้เขียนไว้เดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ไม่ต้องข้ามไม่แต่ถ้าเราจะไปฝั่งไหนเราต้องข้ามอีกเอาเพราะเราจะไปเรื่องอ้าวเหรอออันนี้คือกับออกเล่นใช่ไหมถ้าออกเล่นก็คือไปต้องเช็คใช่แล้วก็ไปอยู่ข้ามตรงนั้นก็ได้แล้วถ้าเราไปไม่ทันรถให้เป็นปัญหาอนาคตแต่ทันรถมันค่อนข้างนี้อยู่นะตรงเวลานะเอาเป็นว่าถ้าเนี่ยเราตอน28มันเลทค่อยข้ามกับครับกับมาทันให้เห็นตัวอักษรตัววายบนนู้นไหมยังมีว่านอยู่ตรงหลังตรงตัววายเหรอหรือตรงใต้ตัววายอ๋อตรงนั้นถ้ามีตรงตัววายก็จะเกินไปเวลามีหิมะอะไรนะแอฟเวอร์แลนช์ถล่มลงมาส่วน transportation ของเมืองโควเขาไม่ได้มีแทร็กแบบเราแต่ว่าเขาใช้บัสเรียกว่าอะไรนะ UEX ย่อมาจาก Utah Valley Express ซึ่งเราใช้บัตร U ของเราแตะได้ไหมใช่แล้วไม่คิดว่าแตะได้นะแตะได้แตะซึ่งความโดดเด่นนั้นก็คือมันจะแบบเป็นเลนบัสเลยรถอื่นมาวิ่งไม่ได้ที่นี่เขาเสือคูก้าเหรอคูก้าเป็นมาสคอต
แล้วก็สีประจำเมืองสีน้ำเงินเนวี่บลูก็ดูสงบเรียบร้อยดีเนาะสะอาดเพลินเกินห้ามใจใช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้น UVX แถวนี้เพื่อที่จะไปนั่งฟอนดันเนอร์กลับ Salt Lake City อันเป็นที่รักของเราก็บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย